กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์โดยหนุ่มคนหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านกลุ่ม Facebook ข่าวถึงชาวรังสิตว่าเจอป้ายรถเมล์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ในสภาพที่สวยงามแต่ดันมีป้าย Amazing Thailand ขนาดใหญ่บางสายตาคนที่นั่งรอรถเมล์โดยมีข้อความระบุว่าป้ายนั่งรอรถประจำทางสายธัญบุรี Amazing สุดๆครับแต่ว่าคิดได้ไงครับผมลองนั่งรอรถประจำทางแล้วแต่มองไม่เห็นรถประจำทางเลยครับสรุปคนรอรถประจำทางต้องมายืนริมถนนเพื่อให้เห็นรถประจำทางอยากถามหน่วยงานที่รับผิดชอบเอามันสมองระดับไหนออกแบบครับเฮ้องบภาษีของประชาชนจัดไปเยอะๆนะครับสวัสดีปทุมธานีปล.คิดให้ดีๆเขาอาจสร้างป้าย Amazing ให้ใหญ่ๆเพื่อการรถพุ่งมาชนคนนั่งรอรถเมล์ครับ